จริงหรือไม่ที่การเรียนในสายงานการแพทย์อย่างหมอทันตะเภสัชถ้าเราเรียนต่างมหาวิทยาลัยกันจะไม่ค่อยมีความแตกต่างสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับสุรินทร์ค่ะมาแชร์เวลาที่พูดถึงเรื่องการเรียนในคณะแพทย์ทันตะเภสัชหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเรียนมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันอ่ะมันจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่คือมันไม่ได้ถึงกับว่าเหมือนกันทุกอย่าง 100% แต่ความแตกต่างก็จะมีไปมากนักอันนี้เป็นจริงไหมคืออย่างนี้กับทุกคนเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยเหตุผล3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะถ้าชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะอย่างอัปเดตตลอดเลยคืออย่างนี้กับทุกคนแรกเริ่มเดิมทีนะคะทั้ง3อาชีพนี้คือหมอทันตะเภสัชก็จะเป็น3อาชีพที่มีการจับฉลากใช้ทุนกันนะคะทั้ง3อาชีพนี้ถ้าหากว่าเราเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วสอบได้ไปประกอบวิชาชีพแล้วเราก็สามารถเข้าทำงานนะคะในส่วนของงานที่มีทุนอยู่ได้นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะที่การเรียนในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันของ3อาชีพนี้มีความไม่แตกต่างกันมากนักอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทั้ง3อาชีพนี้จะเป็น3อาชีพที่มีการสอบใบประกอบวิชาชีพเหมือนกันใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะการมีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างสิ้นเชิงการที่เราเรียนจบมาแล้วไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทั้งอาชีพหมอทันตะเภสัชเลยนะคะเราจะไม่สามารถทำงานในฐานะของวิชาชีพของเราเองอ่ะได้เลยแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนะคะจะบอกว่าทุกๆปีนะคะทุกๆปีเลยไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอะไรทั้งสายงานการแพทย์ทันตะและเภสัชจะต้องมีคนที่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านทุกมหาลัยเลยนะคะจะต้องมีคนที่สอบไม่ผ่านนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หญิงจะพูดแนะนำให้น้องๆตลอดนะคะว่าสิ่งสำคัญในอาชีพสายงานการแพทย์นะคะก็คือใบประกอบวิชาชีพการที่หญิงมาพูดอย่างนี้หญิงไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ส่งผลอะไรเลยถ้าน้องเรียนมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนสอบเข้าที่สูงกว่านั่นหมายความว่าการแข่งขันก็ย่อมจะมีมากกว่าในบางส่วนงานก็จะมีความแตกต่างเรื่องของมหาวิทยาลัยด้วยแต่ส่วนที่มีความแตกต่างนี้จะมีอยู่น้อยมากเนื้อไปกว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังก็คือตัวน้องเองนะคะสมมุติว่าถ้าน้องเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ1 2 3ติดท็อปเลยแต่น้องสอบไปประกอบวิชาชีพไม่ผ่านความแตกต่างมันจะเกิดขึ้นจากตัวน้องเองตรงนี้อีกประการหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสายงานสายงานของทางฝั่งการแพทย์แทบจะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นในส่วนของลูกจ้างทางฝั่งภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปทำงานนะคะก็จะมีฐานเงินเดือนเนี่ยที่คงที่อยู่แล้วนะคะการที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็จะไม่ส่งผลในเรื่องนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่จะให้ความแตกต่างนะคะในการเรียนมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเรื่องเพื่อนอะไรทำนองนี้นะคะฉะนั้นถ้าถามหญิงว่าเรื่องของมหาวิทยาลัยกับอาชีพสายการแพทย์โดยเฉพาะเภสัชกรเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะที่เรียนจบมาเป็น10ปีมีเพื่อนในหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็ขอบอกก่อนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยตอนน้องเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่หญิงนำมาแชร์กันในวันนี้ถามว่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากจะแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากจะถามก็เหมือนเดิมเลยนะคะทิ้งความไม่ได้ที่ใต้คลิปนี้หรืออินบ็อกซ์ไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะที่ facebook.com/หญิงค่ะมาแชร์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ